ถ้าไม่มีพื้นที่เดินเลยเปิดขึ้นเห็นเลยว่าไลฟ์ขึ้นอย่างเปิดให้เห็นด้วยหน่อยว่าไลฟ์ขึ้นอย่างสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะตอนนี้ทีมชาติไทยเรากำลังจะออกมาจากสนามบินนะฮะเพื่อเดินทางกลับนะครับหลังจากที่ไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกฮะโอ้โหผลงานสุดยอดเลยฮะบุกเสมอเกาหลีใต้ได้แบบจะเรียกว่าเกือบช็อกโลกก็ว่าได้เพราะเกาหลีใต้ทีมนี้เป็นทีมเรียกว่า world class ไปแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยกับเมื่อวานนะฮะรถนักเตะมาเกาหลีใต้เนี่ยเป็นอันดับ22ของโลกครับถือว่าเป็นระดับโลกเลยทีเดียวนะแล้วก็ตั้งแต่ฟุตบอลโลก1986เนี่ยก็ไม่เคยพลาดการเข้ารอบสุดท้ายมาได้ส่วนทีมชาติไทยเนี่ยโอ้โหไปแบบเป็นรองนะอันดับ101ของโลกครับแล้วรูปเกมเมื่อวานเนี่ยแม้ว่าเราจะเป็นรองนะครับแต่ว่าก็สู้ได้สนุกครับนะฮะก็ตื้อก็ยื้อจนส่วนฮงมินเนี่ยยิงให้กับเกาหลีใต้น้ำก่อนนะครับแต่ทีมชาติไทยเนี่ยสามารถก็ยื้อได้ฮะโดนแล้วตะบะไม่แตกครับยื้อได้ฮะมาได้ประตูตีเสมอจากสุนัขเหมือนตาที่เพิ่งเปลี่ยนลงไปได้4นาทีนะครับจังหวะนั้นอันดิคัสนิกโกสันเป็นคนที่กึ่งยิงกึ่งผ่านไม่ครับเจ้าตัวบอกตั้งใจครอสนะแต่บอลมันเลียดนะบอลเลียดมาฮะสุนัขเหมือนตาจากโอชลูเวนก็แทปอินเข้าไปง่ายครับแล้วก็จากนั้นก็ยื้อกันมาครับจนจบการแข่งขันเสมอได้1-1ครับเก็บ1แต้มสำคัญนะครับแล้วก็เป็น1แต้มที่มีผลต่อการเข้ารอบเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีกคู่นึงเนี่ยจีนเนี่ยคู่แข่งเนี่ยอันดับ2โดยตรงของเราเนี่ยไปออกเสมอสิงคโปร์ครับนำก่อน2-0เสมอ2-2ครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเรากับจีนยังเหลื่อมกันอยู่ครับยังเข้ากันอยู่ที่4แต้มนะครับเข้าอยู่ที่4แต้มหลังมา3นัดนะฮะนัดที่4จะเตะวันที่16ครับไทยจะเจอเกาหลีใต้ส่วนจีนเนี่ยจะกลับไปเล่นในบ้านเจอสิงคโปร์บ้างนะครับจากนั้น2นัดสุดท้ายเนี่ยจีนมีโปรแกรมเจอกับเกาหลีใต้ด้วยนะครับแต่เราเนี่ย2นัดสุดท้ายถ้าเราบุกประชาจีนได้เนี่ยก็โอ้โหโอกาสสูงมากเลยครับเพราะนัดสุดท้ายเราจะเล่นในบ้านเจอสิงคโปร์นะครับตอนนี้นักฟุตบอลเนี่ยกำลังจะออกมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นเราจะเห็นปิยพงษ์ผิวอ่อนเดินซึ่งเดินทางไปชมเกมด้วยเนี่ยกลับมาแล้วนะครับแฟนบอลค่อนข้างเยอะนะฮะเนี่ยดูแฟนบอลมารอนะนี่เป็นรถของนักเตะทีมชาติไทยครับนี่เป็นรถของทีมชาติไทยครับอีกสักครู่ครับอีกไม่เกินใจฮะครับช้างศึกจะออกมาแล้วนะครับมาครบนะเพราะว่าเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยตอนเย็นซ้อมต่อเลยนะที่ BG Training Center นะครับตอน 18:00 นะครับนี่คือรถทีมชาติไทยครับเอ๊มาทุกรุ่นครับทั้งเด็กทั้งผู้หญิงครับตั๋วเข้าชมเกมวันที่26เนี่ยไม่ต้องถามหานะครับตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะครับเต็มทุกที่ฮะขายหมดไปตั้งแต่เราจะเตะเมื่อวานแล้วล่ะครับตอนนี้ยิ่งมีค่าดั่งทองครับถ้าจะลุ้นก็ไปลุ้นตัวผีเอาแล้วกันครับตอนนี้โอ้โหในกองเชียร์ดับชาติครับพี่มาดแขนควงครับมาด้วยครับพี่มาดสวัสดีครับมาใส่นี่เป็นสัญลักษณ์เลยครับใส่ชดามาโอ้โหกันไปไหนมาไหนนี่ก็ใส่ชดาตลอดครับพาสปอร์ต
ที่นู่นราบุรีอ๋อโอเคอันนี้เตรียมไปทุกนาทีคุณมากครับจะตีเลยไหมฮะจะตีเลยไหมครับตีโชว์เลยไหมฮะตรงนู้นตรงนู้นไหนตรงนู้นไหนพี่ตรงนู้นไหนมุมนู้นไหนพี่ขอมุมนู้นไหนเป็นทีมกองเชียร์เรามาสร้างความคึกคักครับผมจะทันได้จะเตะย้ำนะครับวันที่26มีนาคมจะเจอเกาหลีใต้ฮะซนฮังมินนำทีมมาอีกครั้งอินนำทีมมาครับนะคิมบินแจนะครับเตะกันทุ่มครึ่งนะครับใครไม่มีตั๋วรอดูแล้วก็ทางไทยรัฐทีวีทางช่องช้างศึกช่อง YouTube และ Facebook ครับจากนั้นเนี่ย2นัดสุดท้ายเราข้ามไปเตะมิถุนายนเลยนะครับเริ่มจากไปเยือนจีนก่อนซึ่งเป็นนัดสำคัญมากที่จะตาเข้ารอบเลยฮะบอกเลยว่าเราไปเยือนจีนถ้าชนะมาได้เนี่ยเราเข้ารอบรอบเนี้ยเข้ารอบ2ทีมนะครับดังนั้นเป็นวันที่ครั้งนี้ก็จบจากทีแล้วเราจะเล่นในบ้านจะสิงคโปร์เป็นนัดสุดท้ายนะครับกองเชียร์เราที่ไปที่เกาหลีใต้ก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่มารอรับนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับฮะอายุครบ58ปีครับมาดามแป้งนะครับก็ได้ของขวัญเป็น1แต้มจากเกาหลีใต้นะครับเมื่อวานมาดามแป้งนี่ใส่เสื้อแดงเอาเลิกเอาชัยเลยไม่ใช่ไรแบบคุณนะครับ560คนนะรับนะดูซีด้วยครับสักครู่ครับทีมชาติไทยจะเดินทางมาอยู่แล้วครับจริงๆมาถึงแล้วล่ะครับตอนนี้กำลังรอกระเป๋าอยู่นะดูดิแฟนบอลครับนี่มารอขอลายเซ็นครับนี่ธีรธรครับแฟนบอลธีรธรอุ่นหนาตาข้างนะครับเจอที่ทวนนี่ทำผลงานเรื่องยิ่งประทับใจแฟนบอลครับสำหรับการบุกไปเสมอเกาหลีใต้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเกาหลีใต้นี่ถือเป็นระดับท็อปของเอเชียดาวเตะที่ระดับโลกคนฮึงมินและอีคังอินครับคิมมินแจนะฮะรอเกียรติใจนะครับเมื่อวานนี้ก็ท้ายเกมแฟนบอลก็เป็นหัวใจของธีรธรบุญมาทันนะครับเพราะว่ารับบาดเจ็บจากการเอาจากสนามมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวเอาสุพนันท์บุรีรัตน์ลงมาแทนครับข่าวว่าธีรธรบอกว่าเจ็บขาหนีบครับกลัวจะเจ็บหนักขึ้นนะก็เลยตัดใจออกครับนัดที่วันที่26ลงได้หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องรอเช็คอย่างละเอียดอีกทีครับอาจจะเป็นการฝังเข็มนะหรือว่ากระตุ้นไฟฟ้านะครับนี่ครับแฟนบอลเรามีทุกเพศทุกวัยครับส่วนสื่อมวลชนนี่ครับสื่อมวลชนนี่ก็มากันเรียบเลยครับทีมไทยเนี่ยผ่าน3นัดเนี่ยมี4แต้มนะครับจากการที่นัดแรกเนี่ยเราไปแพ้จีนนะครับแหมนัดเสียดายนัดแรกแพ้จีนนะคืออย่างน้อยก็เสมอเนี่ยก็มันจะดีขึ้นเยอะครับแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ถือว่าเราค่อยๆกู้สถานการณ์กลับมานะฮะเราก็จากการบุกไปชนะสิงคโปร์แล้วก็วันนี้เป็นเกมยากที่สุดของรอบนี้เกมยากที่สุดของรอบนี้นะครับด้วยการบุกแบ่งแต้มไปเกาหลีใต้นะครับให้ดูบรรยากาศนะครับเนี่ยตอนนี้เป็นรถของทีมชาติไทยเดี๋ยวถ้าเตะมาจะเดินขึ้นรถนี้นะครับแล้วจะมีการสัมภาษณ์กันนะครับแต่ก็ให้ชมนะบรรยากาศจากสุวรรณภูมินะครับนักเตะทีมชาติไทยช้างศึกที่เมื่อวานนี้ทำผลงานได้สะใจครับเรียกว่าได้กรี๊ดกันทั้งประเทศนะฮะได้กรี๊ดทั้งประเทศได้ไหมเราจะเดินทางกลับมาถึงนะครับเราจะได้สอบถามความเห็นนะฮะอยากจะคุยกับเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาเหมือนกันนะว่า
ก่อนลงสนามในชิอิสั่งการอะไรสอนอะไรไปนะครับโอ้โหแล้วจังหวะนั้นอะจังหวะยิงประตูแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยฮะทั้งนักเตะคนอื่นครับนะครับอย่างเจชนาทิพย์นะครับอาการเจ็บธีรธรล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอสักครู่ครับมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาช่วยแชร์ไปด้วยนะครับเดี๋ยวทีมชาติไทยนักเตะทีมชาติไทยกำลังจะออกมาจากออกมาจากทางอาคารผู้โดยสารแล้วนะครับน้องคายชัดเจนครับขอบคุณครับเดี๋ยวคอมเมนต์มาเลยฮะรักใครชอบใครคอมเมนต์มาได้เลยนะครับจะดูบรรยากาศโดยรวมนะฮะโหนี่ก็ที่เป็นรถของทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวทีมชาติไทยจะขึ้นรถคันนี้นะครับทะเบียนครับ2222ครับทะเบียน2222ครับรถทีมชาติไทยครับบรรยากาศทั่วไปนะครับถึงไม่นานครับนักเตะทีมชาติออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็ทำเจ้าที่ก็มาจัดระเบียบครับจัดระเบียบจัดระเบียบกันก่อนได้ไม่เกิดความวุ่นวายครับต้องเคลียร์ที่ให้ทางผู้โดยสารท่านอื่นออกมาด้วยครับนี่เรากำลังรอการกลับมาของทีมชาติไทยครับกับอย่างฮีโร่เลยนะครับแต่4คองเฟรมชัดๆครับสวัสดีครับกับอย่างฮีโร่เลยเพราะว่าโอ้โหลูกเสมอเกาหลีใต้นี่ไม่ใช่ธรรมดาครับเมื่อวานนี้โอ้โหซนเฮงมินนี่จบเกมนี่แบบมีซึมเลยครับมีจ่อยเลยฮะดูทีวันนี้เนี่ยข่าวว่าเกาหลีใต้จะมาถึงประมาณประมาณ 3:30 นะครับประมาณ 3:30 เดี๋ยวเรารอรับนักเตะทีมชาติไทยกันก่อนนะครับไปถึงชาติไทยก่อนนะครับคุยกับแฟนบอลนะครับแฟนบอลหน่อยเมื่อวานเป็นไงไหมครับตอนนี้สุดเมื่อวานก็ลุ้นก่อนแข่งเราคิดว่าจะสามารถแบ่งแต้มได้ไหมจริงๆมันก็ค่อนข้างยากแต่ว่ามีความหวังเพราะว่าเราก็เชียร์ทีมชาติไทยแบบทุกแมตช์อยู่แล้วค่ะก็มีความหวังว่าเราต้องทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่สุพรรณเข้าไปเนี่ยกรี๊ดระดับ1-10เนี่ยระดับไหนเรียกว่าบ้านแตกเพราะว่าตอนแรกคือไม่คิดว่ามันจะเป็นจังหวะนั้นเพราะว่าแบงค์เพิ่งลงไปก็ดีใจมากค่ะแล้วก็ลุ้นมากว่าหลังจากนั้นเราจะโดนแบบแซงอีกไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ดีที่แบบว่าเราสามารถรักษาสกอร์แล้วก็แผงหลังเราทำงานดีมากท้ายเกมเกาหลีบุกหนักเลยครับอาการของเราเป็นไงบ้างครับเกรงขนาดไหนครับมันเกรงแล้วก็คือลุ้นมากเพราะว่ามันใช่เพราะว่ามันหลายจังหวะที่เขาเกือบทำได้แต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะแบบโชคดีด้วยโชคช่วยเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็สามารถรักษาสกอร์ให้จบที่เสมอได้ใครเลือกแมตช์ครับเมื่อวานเลือกใครปฏิวัติเลือกทำไมค่ะเซฟเยอะเนาะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นเสียงของแฟนบอลนะครับมารอทีมชาติไทยนะฮะหน้าตายังตื่นเต้นอยู่เลยนะครับเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานนี้ใครๆดูก็ตื่นเต้นครับทั้งเครียดทั้งอะไรปนกันหลายอย่างครับเราคุยกับทางกองเชียร์นะครับอุ๊ยสวัสดีครับครับขอเมื่อวานนี้ก่อนแข่งหวังผลยังไงบ้างพี่คือผมหวังผลว่าขอยันเสมอกัน0-0ไว้ก่อนแล้วกลับมาลุยที่บ้านเราไม่บอลมาแล้วบอลมาแล้วไม่บอลมาแล้วครับเดี๋ยวมาคุยมากต่อมาแล้วครับผมกำลังยืนเกะกะก็ยังผมหลบก่อนครับโอเคบอลมาตอนนี้เตะทีมชาติไทยมาแล้วนะครับเวลาสดนะเราที่นี่นำมาครับอันนี้ทีมชาติไทยมาถึงแล้วนะครับบุกนำทุกคนนะครับมาแล้วตีกองขึ้นแล้วครับกำลังจะเดินออกมาจากนี้
ทำมาโดนนี่ครับเป็นสุพรรณบุรีรัตน์นะครับปกเกล้าอันนันนะฮะได้ได้ออกแล้วนะครับโดนนะครับดูแล้วบอลมาถึงแล้วนะครับลุงรัตน์ภูมิจันทึกครับเอเลสดอลล็อกนะที่เราเห็นนะครับนี่เดินทยอยมาปกเกล้านำมาคนแรกนะครับสุพรรณบุรีรัตน์สุพรรณนี่เมื่อวานนี่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวลงไปแทนอุ้มนะครับขยับได้เลยครับดูการขึ้นนะพี่ขออนุญาตครับดันดันนะครับดูการขึ้นรถดูครับพี่ขออนุญาตครับพี่นะครับเราต้องหลบหลังครับหลังครับพี่หลบได้ครับต้องหลบพี่ตรงนี้ดูการขึ้นรถเลยครับเราจะอยู่นี่ฮะที่ด้านหน้าได้ที่ด้านหน้าได้ขออนุญาตครับพี่มาแล้วครับก็ต่อคิวกันมาครับทีมชาติไทยตรงนี้ว่านดำนี่ก็เป็นเจ้าโย่งครับพรรษาเฮมิบูลนะครับนะนี่แหละครับเป็นเจ้าอุ้มนะธีรธรบุญมาทันนะครับมาครบครับเรียกว่ามาครบนะของไทยเมื่อคืนลดโม่ครับเชียร์บอลไทยโอ้คุณป๋องป๋องใช่ไหมป๋องคัสโม่นะครับมาดูกันครับนี่โย่งพรรษาครับก็มาแฟนบอลก็ขอลายเซ็นครับเคลื่อนก่อนครับทันทองส่งนะครับพี่อุ้มครับพี่อุ้มเดียทอนบุญมาทันนะครับเดียทอนเดียทอนทางนี้หน่อยครับทางนี้หน่อยบอกมือพี่หน่อยพี่อุ้มทางนี้หน่อยพี่อุ้มข้อมี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 หน่อยข้อมีหน่อยครับพี่อุ้มครับนั่นแหละครับยกนิ้วโป้งกันเลยครับกดไลค์ให้กดไลค์ให้เป็นบดินผาลาครับโอ้พี่อุ้มก็แฟนขอโอ้โหแฟนรอถ่ายรูปพี่อุ้มเยอะเลยครับพี่อุ้มโดมบดินผาลาครับส่วนนู้นครับพี่โดนฉ่ำรัศมีฮะจากลายเซ็นอยู่ครับพี่โดนฉ่ำรัศมีนี่เจอทอนก็แจกลายเซ็นอยู่ครับบรรยากาศนี้ค่อนข้างจะชุลมุนเล็กน้อยครับเฉลิมศักดิ์วงกรมาลงตัวจริงครับฝั่งขวาครับกฤษฎากาแมนนะครับกฤษฎาก็ทยอยกันมาครับตรงนี้ครับเห็นว่านี่ครับฮีโร่ของเราพี่แบงค์สุนันเหมือนตานี่รออยู่ด้านหลังครับนี่ครับจะตังครับเดี๋ยวจะตังสารัตอยู่เย็นนะครับมีพี่เจครับดีครับเจมาดีด้วยเจก็ยังไม่ผ่อนใจครับมาก็เล่นเต็มที่ฮะพี่เจบอกที่ชอบเหลือเกินเจอกับทีมใหญ่แม็กซ์ขยันยักษ์ขยันเข้ามานะฮะอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับจะได้ดูแลง่ายเลยถือว่าต้านรับอบอุ่นฮะมันบรรยากาศที่ดีฮะเจเติร์นประเทศครับสลาเนอร์อินนะที่ดอกประตูเรารอนี่ครับคนที่กำลังมาแบงค์สุพรรณเหมือนตาครับกำลังมาครับผู้ที่ยิงประตูเกาหลีใต้ครับตอนนี้โคลัสเลยค่ะเดี๋ยวนี้โคลัสจะไม่เห็นแล้วนี่โคลัสอยู่ไหนนี่โคลัสมิเกลสันน่าจะทยอยมานะนะเดี๋ยวเรายืนนี่ยังไม่เห็นนะครับเป็นพี่เจแจกไลเซนอยู่ครับตามสู่ครับยังไงไม่ขวัญใจครับพี่เจครับน่ารักครับเดี๋ยวรถเขาจัดการให้ครับ
ะครับชนะเหมือนตาครับรอจะได้คุยกันครับจันหน่อมนะฮะนี่ครับเมโลของเราฮะอันนี้พี่เช็คครับเช็คสุประโชคสารชาตินะวันก็ทำงานได้ดีฮะจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรครับนี่ถ่ายรูปกับพี่เช็คครับต่อเจ้าที่พยายามต้อนไหมครับมองมันจะติดขัดนะเอานี่มาครับนี่โคลัสมิกเกลสันนะคนแอสซิสต์ให้กับสมนัติเหมือนตาครับสู้โซ่ครับจะอูบิโอเดนเซ่ครับโซ่นี่ครับเมื่อกี้มีท่านผู้ชมขอนะครับโคลัสมิกเกลสันนะนี่ครับมาแล้วครับโอ้นี่ก็เป็นหนึ่งในขวัญใจครับหล่อครับเล่นเก่งด้วยครับบรรยากาศก็ชุลมุนนะครับตอนมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะได้ครับตอนนี้มาซาชี้ๆเนี่ยให้สัมภาษณ์อยู่นะครับเอาละครับเดี๋ยวจะเป็นทางพี่แบงค์ครับสุมาณัฐเหมือนตาครับอันนี้เป็นชี่นะครับจับเสียงไว้ก็โอเคครับยังเซตแรกอยู่นิดหน่อยครับเกมกับเบอร์ต้าในบ้านครับแบงค์มองไงบ้างครับก็น่าจะเป็นเกมที่ยากครับแล้วก็เขาน่าจะแบบว่ามาเพื่อที่จะชนะเราให้ได้ในบ้านอะไรเงี้ยเราก็ต้องเตรียมแท็กติกแล้วก็เตรียมวิธีการเล่นเพื่อจะสู้กับเขาในฝั่งในบ้านแบงค์ใน ACL 2019เราเจอทีมใจในการโดนกันแบบที่เรายิงอายุน้อยที่สุดใน ACL ตอนนั้นนะครับแล้วในเกมเมื่อวานก็เอาชนะทีมใจได้เหมือนกันรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับผมในการที่ยิงประตูเมื่อวานครับการโดนทีมใจครับจริงๆมันก็เป็นจังหวะฟุตบอลอยู่แล้วครับจังหวะนั้นมันก็เป็นถือว่าเป็นโชคดีของผมที่บอลมาเข้าทางต้องขอบคุณพี่โก้ครับที่ส่งมาให้อะไรโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับกลับไปครับให้เป็นเล่นเป็นแล้วครับทันทีมินรับขยับของตกให้พี่ขอทุกสัมภาษณ์โอ้โหตอนนี้กลายเป็นขวัญใจเลยครับแบงค์สมัยเหมือนตาครับนั่นเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวหามุมดีๆฮะเรียกว่าต้องต้อนกันไปเลยครับนี่ไม่ใช่ดาราเกาหลีนะโอ้โหนี่เป็นคนสุดท้ายครับที่ขึ้นครับเรียบร้อยครับรถไปหมดแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะมีการซ้อมที่ BG Training Center ครับตอน 6:00 น.นะซ้อมเลยครับโอ้โทษครับนี่แหละครับบรรยากาศนะก็ถือว่าน่าชื่นใจครับที่แฟนบอลมารอต้อนรับทีมชาติไทยกันเพียบนะครับน้องแบสมนัดเด็กสร้างจากศรีสะเกษครับโอ้คุณยุการเวลาที่แตกต่างก็คอมเมนต์มานะครับขอบคุณทุกท่านนะสุดยอดมากค่ะคุณรัตพรบอกนะครับไปยังส่งกันถึงจุดสุดท้ายครับ
พื่อนครับเพื่อนพ้นแล้วเดี๋ยวต้องไปพักผ่อนก็ต้องมาพักผ่อนกันก่อนครับแล้วเพราะเดี๋ยวเย็นมีซ้อมกันต่อเลยครับแล้วก็เป็นบรรยากาศสดๆที่กีฬาเดนิวนำมาฝากครับจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับทีมชาติไทยหลังจากที่บุกไปเสมอเกาหลีใต้มาได้ 1-1 ครับกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ซ้อมต่อเตรียมแข่งแมตช์ที่4วันที่26มีนาคมนะครับเจอเกาหลีใต้เจ้าเดิมครับนำโดยซนเฮงมินครับเกาหลีใต้เดี๋ยวจะมาถึงประมาณสัก 3:30 นะครับเบอร์ก็กำลังจะไปแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับขอบคุณที่รับชมกันนะฮะทางกีฬาเดลินิวนะครับวันที่26มีนาคมนี้อย่าลืมนะครับก็จะเป็นเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่4นะฮะไทยเจอกับเกาหลีใต้อีกนัดนึงนะครับตั๋วเต็มแล้วครับบัตรขายหมดไปแล้วตอนนี้ถ้าจะลุ้นก็ไปลุ้นตั๋วผีหน้างานนะราคาเท่าไหร่ไม่รู้ครับตัวในระบบไม่มีแล้วครับอ่ะไปแล้วครับไปครับไปไปรอซ้อมต่อตอนเย็นนะเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยนะส่งกำลังใจทีมชาติไทยโอเคงั้นเราก็ขอตัดไลฟ์ไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ